วัดป่าสันติธรรมนะครับนี่คือบรรยากาศทางเขาของวัดป่าสันติธรรมนะครับซึ่งเป็นป่าชุมชนแล้วก็เป็นเขตวัดเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านทุกคนย่างไปเบิ่งบรรยากาศของวัดป่าสันติธรรมนะครับครับบรรยากาศของวัดก็ร่มรื่นนะครับต้นไม้น้อยใหญ่หน้าหน้าขั้นครับครับทางกรรมะก็จะเห็นสร้างในซองโตนะครับครับนี่คือบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำสงครามนะครับผมน้ำสงครามสายนี่ก็สิไหลลงไปพุ่นเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดบ้านโพนก่อวัดป่าสันติธรรมนะครับผมจะพาทุกท่านทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศของวัดว่าที่สวยงามแบบใดก็ตามผมมาเลยครับนี่ครับเป็นถ้าท่านมาบ้านพ้นกอกับทุกท่านทุกคนสามารถมาแวะมาเบิ่งบรรยากาศริมฟังแม่น้ำสงครามได้เด้อครับผมถึงตอนนี้ผมก็สิท้ายให้ทุกท่านทุกคนเห็นความสวยงามของแม่น้ำสายให้สายนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเบิ่งสันสองของศาลาริมน้ำของทางวัดเพิ่นนะครับถึงประดับความสวยงามนะครับความสวยงามกันคือว่าสุดยอดนะครับบรรยากาศของทางวัดนะครับริมฝั่งแม่น้ำคุณมาเปิดก่อนฝันนะคุณ
โอ้บัดล่องคือซั่นเนาะพุ่นตั้งขึ้นมาคือบ่เป็นอย่าไปไอ้พักนี้ก็ผมไปจับเนี่ยนะก็ได้กับเขาโอ้ยสาวสาวมาเดี๋ยวสาวมาสาวไม้สาวไม้สาวไม้เย็นเย็นมาปิดปิดเย็นนี่นะมาอันน่าเด็ดมาอยู่นี่คือสิเย็นนะเย็นแม่แต่ขนาดเดียวนี่คือเย็น